สวัสดีค่ะรายการตัวจี๊ดปรี๊ดข่าวมาแล้ววาสนานาน่วมค่ะยาดาสิริเดชค่ะเอ๊ะวันนี้ดูสดใสสดใสเนาะใช่สดใสแต่นายกก็ไม่สดใสไม่สดใสเพราะว่าเหมือนเราได้พักไงใช่เราได้พักเราได้พักเพราะว่าเมื่อนายกเศรษฐาไม่สบายเนี่ยนักข่าวก็เหมือนได้รีชาร์จแบตด้วยเนาะใช่โอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกวันเลยไม่ต้องดีใจไปเพราะตารางคิวออกลงพื้นที่นี่แน่นเลยค่ะใช่นะนายกเศรษฐาเนี่ยลาป่วยก็คือวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์แล้วก็กลับมาทำงานเนี่ยวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ไหนคิวมีอะไรบ้างก็ต้องเดินทางไปศรีลังกาศรีลังกาไม่ใช่บังคลาเทศศรีลังกาเสร็จแล้วเนี่ยกลับจากศรีลังกามาก็เนี่ยเตรียมลงพื้นที่เลยตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20ค่ะเรียกว่าลงพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นหนองคายนครพนมอุดรเยอะเลยแล้วเห็นบอกจะลงชายแดนใต้ด้วยที่บอกจะไปนอนก็คือขนนักธุรกิจลงไปเหมือนที่ไปเชียงใหม่ก็คือเอาทีมพวกกลุ่มรวมมิตรนี่แหละรุ่นรวมมิตรนี่แหละที่เป็นเจ้าสัวเนี่ยนะเจ้าสัวรวยๆทั้งหลายนี่แหละไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ประมาณช่วงวันที่ปลายเดือนนะคะหลังจากที่ทัวร์พื้นที่อีสานแต่ก่อนทัวร์พื้นที่อีสานวันที่9นี้ก็มีคิวที่จะไปลพบุรีค่ะมีการลงพื้นที่ด้วยเรียกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยคือในช่วงป่วยคงหงุดหงิดนะน่าจะเล่นกับเฉากล้วยอยู่อ่ะน่าจะเล่นกับเฉากล้วยแล้วก็ชื่ออะไรอะไรโมเน่เน่เน่อะไรเน่เน่อะไรเน่เน่มันที่นี่เน่เน่มันรองโฆษกโมเน่อะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละก็คือนั่นแหละเดี๋ยวคุณเศรษฐาเรียกว่าหายป่วยก็จะต้องลุยลงพื้นที่อีกสาเหตุที่ป่วยเราต้องบอกกันก่อนว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปสวิสไปดาวอสกลับมาเมื่อวันที่19ช่วงสายพอช่วงเย็นเนี่ยก็ขึ้นเครื่องขนนักธุรกิจไปเชียงใหม่ไงแล้วก็ไปอีกหลายพื้นที่เลยโดยไม่ได้พักและผ่อนต่อไปด้วยการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระนองก็เลยเป็นเหตุที่ว่านายกเนี่ยโหมงานหนักเกินไปแล้วไปในพื้นที่ที่มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงไงอากาศมันเพราะว่าเห็นบอกว่านายกเริ่มไอตั้งแต่อยู่ไปสวิตแล้วใช่ก็กลับมาวันที่ดาวอสเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีเราก็ยังทักนายกก็บอกว่าก็เป็นหวัดแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงไม่ได้เป็นอะไรมากยังไหวอยู่เขาเรียกว่าฝืนมาตลอดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื้อรังพอเรื้อรังปุ๊บทีนี้มันออกอาการสิออกอาการเมื่อวันประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการแถลงข่าวนายกเนี่ยตอนแรกนักข่าวคือมีการส่งสัญญาแล้วล่ะว่าอย่าถามอะไรคำถามนะเพราะว่านายกเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้ถามนะวันนั้นพอนายกลงมาเรารู้เลยว่าจะรอดไหมว่าแถลงข่าวเนี่ยตั้งแต่คำแรกเลยพูดมาปุ๊บก็อยู่อย่างเงี้ยแอมแอมตลอดเลยแต่สุดท้ายนายกก็พยายามยืนฝืนตอบคำถามจนทุกคำถามแล้วเย็นมานายกก็ยังไปร่วมประชุมที่พรรคเพื่อไทยอีกตอนก่อนไปประชุมนายกก็แวะตามที่เป็นข่าวก็คือแวะไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจเช็คอาการของตัวเองแล้วก็สวมแมสมาสวมแมสนั่นคือตอนเข้าพักยังไม่ได้สวมเพราะว่าไปตรวจเลือดแต่ยังผลเลือดยังไม่ออกไงแต่พอตอนลงมานักข่าวใส่แมสมาเอาแล้วทุกคนเช็คอัพตัวเองด้วยเอาแล้วตกลงคำตอบมันคืออะไรปรากฏว่านายกบอกว่าไข้หวัดสายพันเอเพราะว่าปกติแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยไม่เลยแหละไม่เพราะว่าท่านนายกอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยอึดอัดเพราะว่าอันนี้เดาอันนี้ประเมินจากการที่เราเนี่ยลงพื้นที่ทีไรเนี่ยเราเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ด้วยความที่ติดจากช่วงโควิดมาแล้วก็ตอนนี้แม้ว่ามันจะเบาบางก็จริงแต่เราก็เซฟตัวเองเราก็คือใส่หน้ากากตลอดเวลาถามคำถามหรือไปกับนายกเราก็ใส่หน้ากากตลอดจนนายกมองหน้าช่วยเอาหน้ากากลงได้ไหมครับผมไม่ได้ยินว่าถามอะไรคือเหมือนจะอ่านปากด้วยอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปเจอช่วยเอาออกได้ไหมครับผมรู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกเอาก็เอาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พอสัมภาษณ์เสร็จเราก็ใส่หน้ากากนี่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคือเหตุผลที่ยาดาเนี่ยใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลามันเป็นการเซฟตัวเองเพราะว่าที่บ้านยาดาคุณพ่อแก่แล้วเวลาไปหาคุณพ่อคือเราก็ต้องเซฟตัวเราให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่ว่าเราพร้อมที่จะได้เข้าไปหาพ่อเราได้ตลอดเวลาไงถ้าเกิดสมมติว่าในช่วงวันที่เราว่างเนี่ยเราอยากจะไปหาพ่อแต่ช่วงนั้นเราไม่สบายเราก็อดที่จะไปหาพ่ออีกเป็นการเซฟเพราะว่าพ่อเนี่ยจะ80แล้วแล้วก็แก่นะด้วยความที่ร่วงโรยไปตามสถานการณ์วัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเราเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างเราก็เข้าไปหาพ่อเราเช่นกันก็เหมือนกับนายกเนี่ยเมื่อนายกไม่สบายก็ไปหาแม่ไม่ได้ใช่เพราะปกติทุกสุดสัปดาห์นะนายกก็จะไปเยี่ยมคุณแม่เพราะฉะนั้น
ต้องดูว่าพอไม่สบายคราวนี้แล้วจะมีผลต่อพฤติกรรมของคุณเศรษฐาเหมือนเดิมจะกลับมาใส่แมสในห้วงที่แบบมันเป็นนายกอะยากที่จะต้องมาใส่แมสเพราะว่าเดี๋ยวพบสื่อออกสื่อต้องพูดต้องคุยตู่ใส่ตลอดเลยนะก็ตอนนั้นมันยังไม่นี่ไงตอนนี้ก็ใส่ไปไหนมาไหนก็ยังใส่อยู่เออนั่นแหละนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของคุณเศรษฐาป่วยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณเศรษฐาก็พักแค่2วันแหละก็กลับมาทำหน้าที่วันที่2เนี่ยมีวิดีโอคอหรือว่าซูมมาประชุมเล็กๆเขาบอกว่าแม้จะพักอยู่บ้านไม่สบายก็ยังทำงานก็ยังสั่งงานยังโทรอะไรนะแล้วก็มีอะไรอะฮอตสปอตที่กัมพูชาก็สั่งคือความที่ว่าคือเสียงอะอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าแพทย์แนะนำให้หยุดเพราะมันอาจเป็นช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนายกก็เองก็กลัวว่าจะมาติดทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่รักษาตัวที่บ้านดีกว่าติดเฉากล้วยไปเฉากล้วยติดหรือเปล่าใช่ซึ่งพอคุณหมอบอกว่าพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วก็เลยจะกลับมาทำงานในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ใช่คนเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ติดหรอกพอป่วยวัน2วันนี้ก็หงุดหงิดแล้วเพราะคนมันเคยไปนั่นสุดท้ายก็ยังไม่ได้นอนทำเนียบรัฐบาลจนถึงวันนี้ใช่เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดนะฮะคือนายกน่าจะอึดอัดนะเป็นคนน่าจะไม่ค่อยชอบอยู่บ้านที่ประจอนรองเท้าที่ประจอนรองเท้าใช่นะฮะในระหว่างที่คุณเศรษฐาเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลตัวเองเพื่อที่จะกลับมาทำงานได้เต็มที่เนี่ยโหการเมืองนอกทำเนียบนี่ก็ร้อนมากเริ่มอุณหภูมิความร้อนมันใกล้เดือนเมษาหรือไงพี่มันใกล้เดือนเมษาหรอใกล้สงกรานต์ยังมันอีกต้องสองเดือนนะตอนนี้อุณหภูมิร้อนเดี๋ยวเดือนเมษาสาดกันเลยสาดน้ำลายกันแน่เลยใช่นะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยกรณีของพรรคก้าวไกลเนาะที่มีการหาเสียงเรื่องของการแก้ไขมาตรา112แล้วก็มีการวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนะคะก็ให้หยุดการกระทำให้หยุดการกระทำตรงนั้นและไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลหรืออะไรที่เคยโพสต์ไว้ก็ต้องไปเอาลงให้หมดและตามมาด้วยการที่คุณเรืองไกลแหมจะพูดเรืองไกลตอนนี้เราเหลือเรืองไกลเลยกินเท่านั้นนะไปร้องกกต.ให้มีการดำเนินคดีเรื่องนี้ต่อใช่มันก็เหมือนกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือศาลตั้งต้นคือเขาเล็งกันแล้วแหละไม่เกินความคาดหมายก็คืออาจจะเป็นศาลคือจะเป็นศาลตั้งต้นในการที่จะไปร้องต่อกกต.ให้กกต.เนี่ยดำเนินการเรื่องของการยุบพรรคตอนนี้เนี่ยเราก็เลยจะเริ่มเห็นแล้วตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองมันเริ่มคุกรุ่นแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีการมองส่วนใหญ่ใครๆก็มองกันว่าในปลายทางเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นปีกกต.เนี่ยจะใช้เวลากี่เดือนหรือว่าข้ามปีใช่แล้วมันก็จะต้องมาถึงกว่าจะส่งมาที่กกต.ส่งต่อไปอีกที่ไหนจุดไหนอีกก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรใช่ก็ต้องมีการไต่สวนหาความกันอีกใช่จนมีการบอกว่าน่าจะมีระยะเวลาเพียงพอที่พรรคก้าวไกลเขาจะเตรียมรับมือในเรื่องของการพักใหม่การอะไรนะการตั้งพรรคใหม่สำรองหรือแม้แต่การที่44คนที่ร่วมลงเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่หาเสียงไว้ที่มี4ชื่อที่เป็นแกนนำอ่ะ44คนน่ะก็อาจจะต้องยักย้ายถ่ายเทก็คือว่าอาจจะต้องลาออกจากส.ส.ไว้ก่อนแล้วให้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเลื่อนขึ้นมาแต่ถ้าใครที่เป็นส.ส.เขตเนี่ยถ้าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้การเลือกตั้งซ่อมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นใกล้ๆนู้นแบบเขามีการประเมินแต่เลือกตั้งมันก็ยาวไปนะต้องสองปีกว่าในคอการเมืองเขาประเมินว่าถ้าเป็นเกมของการมันไม่ใช่เกมการเมืองถ้ามองอ่านเกมเขาเรียกอ่านเกมแล้วเนี่ยก็ถ้าจะมีอันต้องถูกยุบพักในส่วนของพรรคก้าวไกลถ้าเกิดมีมูลมีอะไรตามที่นักร้องได้ไปร้องอะไรอย่างนี้นะการยุบพักก็น่าจะอยู่ประเมินแล้วน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆของการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยถ้าตามวาระก็คือ4ปีแต่โดยวิสัยแล้วไม่ค่อยมีใครอยู่ครบให้ครบ4ปีใช่แต่เท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็อีกประมาณนึงแต่ก็มองกันว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะมีการน่าจะมีการยุบพักในช่วงเวลาที่จวนเจียนไม่สามารถตั้งตัวได้หรือเปล่าใช่แล้วมีคอการเมืองเขามองเลยว่าถ้ามีการยุบพักก้าวไกลจริงๆเนี่ยจะตามมาด้วยการยุบสภาก็คือเหมือนกับว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่พอดีใช่เพราะก็หายไปเยอะไงใช่ก็หายไปเยอะเพราะไม่อย่างนั้นมันต้องเลือกตั้งซ่อมอีกมันก็วุ่นวายพอสมควรจะยุบสภาก็เชื่อว่าน่าจะประมาณก็ประเมินดูแล้วรัฐบาลนี้อาจจะอยู่ไม่ครบถึง4ปีใช่อาจจะอยู่ประมาณอาจจะอยู่3ปีนิดๆที่เหลือเป็นรักษาการในช่วงของการจัดการเลือกตั้งนี่แหละนะแต่แน่นอนว่ามีการมองว่ากลุ่มม็อบหรือว่าอะไรเนี้ยก็จะเริ่มเคลื่อนไหวใช่องคาพยพ
คือแฟนคลับอะไรต่างๆก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวกันให้เห็นแล้วในลักษณะของการที่ว่าสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรตรงนี้การวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่อย่างคุณปิยบุตรเนี่ยก็คือในคืนของวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยคุณปิยบุตรก็ออกเลยแล้วก็ยืนยันว่าแม้เขาตีความคำวินิจฉัยของศาลว่าจริงๆแล้วการแก้ไขมาตรา112เนี่ยทำได้แต่ต้องในบริบทของการเป็นไปตามระบอบรัฐสภานะเรื่องของสภานิติบัญญัติไม่ใช่คือบางคนเนี่ยตีความว่าห้ามแล้วห้ามที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้เนี่ยคือห้ามไม่ให้มีการแก้ไขแต่คุณปิยบุตรเนี่ยตีความว่าไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวไว้เราก็รอฟังแต่ว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากมีคำวินิจฉัยเองก็มีห้อยท้ายไว้ว่าเตือนไม่ให้คือไม่ให้เอาคำวินิจฉัยนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือทำอะไรให้มีการในทางลบออกมาเพราะเราก็รู้อยู่ว่าคำร้องในเรื่องนี้คืออะไรใช่ไหมดังนั้นแล้วใครที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยหรือจะไปแสดงความเห็นอะไรในเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เข้าใจให้ถ่องแท้ถึงคำห้อยท้ายหรือคำเตือนของศาลรัฐธรรมนูญด้วยก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นรอดูนะแต่ว่าก็ยังมีคนมองสองมุมนะเขาบอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยยอมที่จะหยุดตรงนี้เรื่องของ112เลยก็คือยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเลยคือไม่เคลื่อนไหวไม่อะไรอย่างนี้แล้วยอมเสียมวลชนเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะดำรงเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อที่จะต่อรองแล้วก็อยู่ต่อแบบนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไหมใช่บางคนก็มีการโยนคำถามไปถึงพรรคก้าวไกลว่าเฮ้ยนี่มันเป็นทางลงของคุณแล้วนะเพื่อที่คุณจะได้เดินตามในสิ่งที่ไม่ถูกเพ่งเล็งอะไรอย่างนี้ใช่คือจะมีเหตุผลหรืออาจจะมีข้ออ้างในการที่จะไปบอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถเคลื่อนไหวเรื่องนี้ได้แล้วแต่ก็อย่างว่าแหละเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเป็นจุดฮอตสปอตมันเป็นจุดของเขามันเป็นจุดไฮไลท์ของเขาที่เขาความเป็นพรรคก้าวไกลฉะนั้นเนี่ยเขาเองเชื่อได้ว่าคือหลายฝ่ายก็มองแล้วก็เชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลคงไม่หยุดคงจะมีวิธีการเทคนิคใดๆอะไรบางอย่างไม่ทำในประเทศก็มีมวลชนไปทำอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นโซเชียลเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็เชื่อว่าทางฝ่ายความมั่นคงเองก็จะต้องติดตามคู่ขนานไปอย่างต่อเนื่องอะค่ะใช่แล้วก็ในอีกมุมนึงต่อเนื่องจากเรื่องก้าวไกลก็คือเรื่องของตัวคุณพิธาเนี่ยตั้งแต่คุณพิธาเนี่ยรอดจากคดีหุ้น ITV ใช่ไหมฮะแล้วก็ไฟโฟกัสเนี่ยก็มาที่ตัวคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ยิ่งทำให้คุณพิธากับคุณเศรษฐาเนี่ยคือจะถูกจับจ้องทั้งคู่เหมือนคุณเศรษฐามีคู่แข่งมาเห็นชัดๆเลยอ่ะคือแม้ว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกก็ตามใช่คือคนข้างนอกเหมือนกับว่าทุกคนไปแห่ๆแล้วก็เหมือนจะมีความหวังกับคุณพิธาถ้าคุณพิธารอดไปหมายถึงว่าคดีในอนาคตด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เอ๊ะนายกอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการออกสื่อการอะไรของตนเองหรือเปล่านะหลายเรื่องเลยแล้วเราจะเห็นว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนายกเศรษฐาก็โดนถล่มหลายเรื่องนะเอาตั้งแต่ในทำเนียบเลยตั้งแต่ประธานาธิบดีเยอรมันที่มาใช่ไหมเรื่องของการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศโอ้ยอันนี้บอกว่าช็อกมากใช่แต่ก็เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่กองพิธีการทำเนียบรัฐบาลถึงกับช็อกแบบดึงไม่ทันคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมีการบรีฟแล้วนะแต่บรีฟแล้วมาร์กแล้วซ้อมแล้วซักซ้อมแล้วอธิบายแล้วเข้าใจกันแล้วแต่ด้วยความที่ว่าภรรยานายกอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่กำลังพูดคุยกับภรรยาของประธานาธิบดีเยอรมันแล้วเห็นนายกเดินไปสิคะหรือว่าไปแล้วไงไม่ได้อาจจะไม่ได้มองว่าตัวแถวหรือไปก็เดินไปด้วยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการให้เกียรติภรรยาผู้นำประเทศนะมันไม่มีประเพณีปฏิบัติแบบนี้แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะคือมันเรียกว่าเป็นการผิดคิวนะแต่ว่าทางทหารเองนะบอกว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยตามเลยมันจะไปหักตอนนั้นไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยไปสืบทราบมาทางกองพิธีการก็บอกว่าหัวจะปวดอยู่เหมือนกัน หัวจะปวดอยู่เหมือนกันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ช็อกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหคว้าไม่ทันจริงๆตีโค้งไปแล้วก็เลยต้องปล่อยให้เลยตามเลยไปแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ
คือค่อนข้างจะเพลียนิดนึงมีการไปเดินสลับสลับข้างเพราะว่าเดินไม่ตรงกับคนสามีใครผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีความวุ่นวายตรงระยะกลับตัวนิดนึงใช่คือต้องบอกว่าระยะกลับตัวเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้ทำผิดนะแต่ว่าประธานาธิบดีเยอรมันซึ่งเขาเป็นมาแล้ว6ปีทุกคนก็งงว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะมีความเคยตรวจแถวมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาตื่นเต้นหรือเขางงหรือเขาอะไรปรากฏว่าช่วงที่จะต้องเลี้ยวโค้งอะนะเขาหมุนตัวเหมือนจะกลับทางเดิมคือด้วยความที่ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยความเป๊ะมันอยู่ที่ผู้นำเราใช่ถ้าผู้นำเรามีความเป๊ะในการเหมือนกับเป็นการนำทางเดินได้ดีก็จะไม่มีผิดพลาดคือปัญหาอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังใช่ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้ซ้อมแบบเป๊ะๆไงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าต้องให้ต้องให้แขกผู้นำประเทศอ่ะเดินนำหน้าไปหน่อยแล้วตัวคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องเยื้องประมาณสักครึ่งก้าวเพื่อให้เห็นกันเพื่อให้เห็นแล้วพอช่วงที่เขาเลี้ยวโค้งเนี่ยพอดีคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องสลับตัวเองมันมีงงนิดนึงไงเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาทำถูกแล้วแต่ตัวเองอาจจะคอนเซนเทรตตรงที่ว่าพอประธานดีเยอรมันเดินมาจะสุดแถวนี่ใช่ไหมเขาก็กำลังเอ๊ะม้วนตัวจะปรับแผนเดิมคุณเศรษฐาก็กำลังตั้งใจตัวเองอ่ะฉันจะต้องเดินสลับมาอยู่ฝั่งนี้อ้าวหันไปอีกทีนี่เขาม้วนตัวก็เลยไม่ได้ไปมองเราไม่รู้ว่าเรามีสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีประธานาธิบดีเยอรมันมาเยือนประเทศไทยป่ะยังนี่เขารอบ22ปีไงในรอบ22ปีฉะนั้นเนี่ยเอาเทปอื่นก็ได้โจไบเดนเคยมาก็ยังแต่ผู้นำหลายประเทศมาจีนเอาจีนละกันจีนเอามาไปคือก็ดูพลเอกประยุทธ์เดินละกันว่าลักษณะการเดินมันเป๊ะขนาดไหนคือด้วยความที่ว่าพลเอกประยุทธ์เขาเป็นทหารเก่าไงเขาก็จะชีวิตกับเรื่องของการสวนสนามตรวจแถวเนี่ยก็ช่ำชองดูทีไรมันเท่ทุกทีอะช่ำชองแล้วแต่ว่าคุณเศรษฐาก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจมาชีวิตเขาก็ไม่เคยอาจจะมีการแถวเต้นบ้างก็อาจจะยังติดขัดขัดทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งมันใหม่ไงใช่ไหมก็เลยอาจจะมีบ้างแต่เชื่อได้ว่าพอมีครั้งนี้เนี่ยนายกก็อาจจะต้องไปซ้อมตัวเองนะเวลาจะมีคือนายกจะเป๊ะไม่เป๊ะขนาดไหนมันก็ต้องอยู่ที่กองพิธีการของทำเนียบรัฐบาลด้วยซึ่งกองพิธีการของทำเนียบรัฐบาลบอกเลยว่าตั้งแต่ไม่มีพี่ยอดเขาก็เสียอายุราชการไปแล้วตอนสมัยพลเอกประยุทธ์เรียกพี่ยอดจำชื่อจริงไม่ได้แล้วเขาก็ต่อให้ทำงานต่ออีก1ปีเหมือนช่วยจ้างต่ออีก1ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหมดพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยพี่ยอดก็กลับไปพักผ่อนแล้วด้วยความที่พี่ยอดเนี่ยให้การบริการกับนายกรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยท่านทักษิณสมัยคุณยิ่งลักษณ์สมัยคือเรียกว่ายาวมาเลยจนถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเป๊ะทุกอย่างแต่กองพิธีการในวันนี้เนี่ยถามว่าเป๊ะไหมเขาอาจจะยังไม่ 100% เท่ากับพี่ยอดเพราะว่ากองพิธีการเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่เขาก็ทำงานคู่ขนานมากับพี่ยอดพี่ยอดก็สอนลูกน้องมาโดยตลอดแต่ว่าก็อาจจะยังแบบไม่เป๊ะคือด้วยความที่เป็นเด็กด้วยเหมือนกับว่าจะยังไม่สามารถใช่พี่ก็มองสั่งการอะไรพี่ก็มองในจุดนี้ว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะดูตัวเองแบบไม่กล้าที่จะเตือนนายกเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าที่แต่พี่ยอดแกเหมือนแบบเอาเรียกว่าในพลชั้นสูงอ่ะในพลชั้นพิเศษอ่ะที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะอีกหน่อยนะกองพิธีการต้องมาร์คจุดเลยนี่ก็ต้องแบบใช่นายกก็ต้องทำตามด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวในการลงพื้นที่เนี่ยกองพิธีการก็ต้องเป๊ะอย่างพี่ยอดเนี่ยไปกับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะดูเลยว่าใครจะมอบของอะไรให้กับนายกรัฐมนตรีใช่เช็คหมดเช็คด้วยสายตาในระดับต้นเลยแทบจะนับก้าวเลยว่าเดินตรงนี้แล้วถึงจุดนี้อยู่ตรงนี้แล้วเลี้ยวตรงนี้รับของชิ้นไหนเนี่ยมันเกินราคาของชิ้นนี้ควรรับของชิ้นนี้ไม่ควรรับ อะไรยังไงพี่ยอดเขาจะสแกนไปก่อนเลยก็คือว่าก่อนที่จะใครเอาอะไรมาให้เขาก็ต้องแจ้งก่อนอยู่แล้วว่ามีอะไรอะไรอะไรพี่ยอดเขาจะสแกนเบื้องต้นแต่ถ้ายังมีหลุดรอดมาในมายื่นต่อหน้านายกเลยพี่ยอดเขาก็จะมองโอเครับส่งคืนด้วยครับอันนี้รับแล้วส่งคืนด้วยครับเพราะเกินมูลค่าที่ทางระเบียบของข้าราชการหรือระเบียบฝ่ายการเมืองปฏิบัติไว้นั่นแหละเรียกว่ากองพิธีการเนี่ยต้องเก่งด้วยแต่ระวังนะเราพูดถึงพี่ยอดมากๆเขาบอกว่าไปเอาพี่ยอดกลับมาพี่ยอดบอกไม่ฉันจะออกกำลังกายฉันแล้วฉันจะพักผ่อนยอด61ปีนี้62แล้วเรียกยอดจำชื่อจริงได้ไหมจำชื่อจริงไม่ได้อะไรทวัดวัดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเห็นใน Facebook อยู่แต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านั่นแหละก็เรียกว่าหลังจากเหตุการณ์อะไรหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพิธีการอะไรต่างๆที่มันต้องเป๊ะตามระเบียบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็ตามเนี่ยถึงขนาดแซวกันนะว่า
ถุงเท้าเนี่ยกองพิธีการก็ต้องเตรียมไว้ให้ท่านนายกนะเผื่อเข้าพิธีการสำคัญสำคัญแล้วท่านนายกแบบลืมใส่ถุงเท้าอะไรอย่างนี้ไปถ้าท่านนายกไม่มีเราก็ต้องมีให้ท่านนะก็เหมือนวันนั้นอะวันนั้นอะที่มีการแชร์กันในโซเชียลเน็ตไทยเนี่ยสำคัญนี่วันนั้นที่แชร์กันในโซเชียลอันนี้ต้องให้ที่ไม่ใส่ถุงเท้าใช่ไหมไม่แต่ใส่ถุงเท้าแต่เป็นถุงเท้าสีเนื้อสีเนื้อเคยเห็นท่านนายกแล้วตีใส่สีส้มส้มแต่ไม่ใช่ส้มแจ๊สอะสีแบบแล้วแบบถุงน่องอะใช่คือคนไปเข้าใจผิดนะจริงๆอะนายกใส่ถุงเท้าสีส้มส้มอ่อนแล้วในโซเชียลบอกว่านายกอยู่ดีก็ถอดรองเท้าออกมาไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดนายกแค่พลิกข้อเท้าเฉยๆพลิกข้อเท้าเฉยๆเราเคยเห็นนะใช่เราเคยเห็นถุงเท้าคู่นี้ของนายกรัฐมนตรีเหมือนถุงน่องเลยสีแบบถุงน่องเลยแค่นี้เพราะว่าอันนี้แต่ยาวขึ้นมาด้วยนะเป็นถุงน่องยาวพอดีว่าจังหวะนี้มันเป็นภาพนิ่งอ่ะมันเป็นภาพนิ่งแล้วแบบมองไปมันกลืนเหมือนสีเหมือนขาตัวนายกมีถุงเท้าแบบถุงน่องใช่อันนั้นใส่ถุงน่องนะเป็นสีส้มๆแต่ว่าไม่ได้ส้มแจ๊สสีออกผิวดิสีผิวใช่เหมือนนายกก็คงคัดสีมาแล้วแหละว่าอันนี้แบบว่าไม่ใช่ว่านายกไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็ถอดรองเท้าออกมานะเป็นการพักขาพักเขาเรียกว่าอะไรพักเท้าพักข้อเท้าถ้านายกขายาวไงอาจจะเอาขาเข้าไปสอดก็คือนายกเขาคงระวังตัวถ้านั่งไม่ดีก็จะหาว่าขามันก็จะเกะกะใช่ไหมนายกเขาก็เลยสอดขาเข้าไปใต้เก้าอี้ตัวเองก็เลยต้องมีการพับข้อเท้าก็เลยเป็นที่มาของภาพนั่นแหละอันไหนที่มันไม่ใช่จริงเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมของต้องอธิบายต้องอธิบายเราเป็นสื่อที่ใกล้ชิดแต่ไม่มีใครอธิบายเลยนะหมายถึงว่าในเชิงทางการอ่ะในเชิงที่เป็นทีมเราเหมือนกับว่าทางนายกเขาไม่ค่อยไม่สนใจเรื่องนี้ฉะนั้นทีมงานเองเขาก็แบบไม่ต้องไปอะไรเรื่องแบบนี้คือแต่เขายังแชร์ยันลูกโตเลยนะสาระใหญ่โตอะไรมากมายขอขาดบาดตายอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ยังแชร์กันอยู่นะเพราะว่าไม่ได้มีฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมโฆษกเนี่ยมาชี้แจงอะไรแทนเลยก็เขาบอกว่าใช้ความเงียบเงียบให้มันเงียบไปให้ความเงียบสะกดให้มันเงียบเดี๋ยวก็มีอีกแล้วแหละแม้แต่คุณหมออ้อมอ่ะภริยานายกอ่ะวันนั้นที่ใส่สีชมพูอ่ะพี่ก็ว่ามันเป็นสีชมพูที่สวยแต่ว่ามันเป็นผ้าไทยนะแต่มีคนไปติงว่าเอ้ยทำไมไม่ใส่ชุดแบบออกไทยๆมาอะไรคือเราว่าคือคนจะสะกิดหรือเปล่าไม่รู้คนจะติงหรือเปล่ามันก็เลยคือเขาก็เป็นเหมือนน่าจะเป็นผ้าใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะชุดสีชมพูอ่ะผ้าใหม่นั่นแหละก็สวยดีนะแต่เพียงแต่ว่าคนไปมองว่ารับแขกเนี่ยมันต้องแบบชุดแบบเรียบร้อยนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีเสียงวิจารณ์ว่าสวยแต่มันไม่เหมาะสวยแต่มันไม่เข้ากับตัวเองหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นที่มีการวิจารณ์เฮ้ยเปลี่ยนสไตลิสต์ได้ไหมอ่ะเอาเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยช่วยเปลี่ยนทีเธออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วมันอาจจะเป็นสไตล์ของเขาแต่ด้วยความที่ว่าบางงานบางอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องดูสีโทนสุภาพนิดนึง อะไรยังไงหรือเปล่าก็อาจจะมองอย่างนั้นโหแต่ตอนแรกนะพี่ก็ดูนะมันมี TikTok ไม่ใช่เป็นของทีมนายกนี่แหละแต่ว่าโหแบบถ่ายคุณหมอเดินมาจากลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเดินมาสนามันต้องไปกาล่าดินเนอร์มันต้องลาตีสโมสรไม่แต่ถามว่าชุดสวยไหมดูสีแบบโหสวยแบบสวยมากแต่พอมาว่าเป็นงานนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะมันก็เลยอาจจะไม่เหมาะไม่ควรอาจจะต้องเลือกในโทนสีสุภาพโทนนิดนึงหรือว่าสีเขาเรียกสีอะไรนะที่พี่พูดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปเอาร่มกันอ่ะพาสเทลพาสเทลออกแนวอย่างนั้นหน่อยถ้าสมัยใหม่หน่อยก็พาสเทลอะไรอย่างเงี้ยไหนๆพูดพาสเทลแล้วก็คือแหมนี่มันเข้ายุคมากเลยนะทีมสำนักโฆษกเขาแจกร่มแจกร่มแบบพับสีสารรัฐบาลไทยมี3สีฟ้าชมพูและเขียวสีเป็นสีพาสเทลหมดเลยเดี๋ยวไปจับภาพไว้หน่อยนะจังหวะเราคิดว่าเอ๊ะในยุคคุณเศรษฐาเนี่ยจะมีสีแดงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่มีเขายังคุมโทนอยู่ก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าร่มร้อนมากสำคัญมากแต่ได้มาต้องเขียนชื่อนะคะเพราะว่าจะเหมือนจะหายสลับกันหมดสลับกันสีแต่ดูแข็งแรงนะคราวนี้บอกว่าล่มคราวนี้เนี่ยดูแข็งแรงหน่อยไม่น่าจะทำได้คราวที่แล้วของรวมไทยสร้างชาตินะคราวที่แล้วของนี่แหละทีมไทยคู่ฟ้านี่แหละที่กลางแล้วปิวกลางแบบมันถลกมันบอบบางเกินไปมันบอบบางเกินไปอันนี้ดูแข็งแรงอ่ะอันนี้ชมไว้แข็งแรงแล้วก็สีสวยด้วยอ่ะมา
พูดเรื่องในทำเนียบรัฐบาลนิดนึงมีอะไรคือเป็นผลพวงจากเรื่องของคุณศรีสุวรรณเจ๋งดอกจิกอะไรอย่างนี้แหละสะเทือนไปถึงคุณพีรพันธ์เลยโอ้เด็ดดอกไม้สะเทือนรวมไทยสร้างชาติจนมีคนมองว่าเอ๊ะมีใครเด็ดกระถินเด็ดกระถินมีใครเขย่าเก้าอี้พักลุงตู่หรือว่าคุณพีรพันธ์หรือเปล่าอย่าไปเรียกว่าพักลุงตู่ได้ไหมเพราะตอนนี้ลุงตู่ไม่เกี่ยวแล้วท่านเป็นองคมนตรีท่านตัดเส้นทางทางการเมืองเรียบร้อยแล้วใช่เคยเป็นพรรคที่ลุงตู่เคยอยู่มาค่ะนั่นแหละนะแต่จริงก็ไม่น่าจะเกี่ยวหรอกเพราะว่าอะไรบ้างคือแม้จะมีตอนวันนั้นน่ะที่เป็นวันประชุมครม.และมีรายงานข่าวว่าคุณพีรพันธ์เหมือนติงอ่ะว่าตำรวจทำไมต้องมาจับในทำเนียบรัฐบาลซึ่งมันกระเทือนถึงรัฐบาลเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนทำผิดมาอยู่ในทำเนียบรัฐบาลถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพบเจอหรือสืบทราบมาก็ต้องจับใช่ก็ต้องคุมตัวที่นี่แหละหรือจะรอให้เดินออกจากนอกรั้วทำเนียบรัฐบาลรั้วทำเนียบรัฐบาลมันมีตั้งกี่ประตูใช่นี่ไงก็เลยเป็นที่มาแล้วนั่งรถออกไปใครจะรู้รถอะไรก็ได้นี่ไงเลยเป็นที่มาว่าพบว่ามีการต่อรองน่าจะเป็นฝั่งคุณเจ๋งดอกจิกหรือทางคุณพีรพันธ์แนะนำไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าให้เดินไปให้ทหารคุมตัวที่นอกรั้วทำเนียบข้างด้านนอกให้ตำรวจยุคนี้ไม่ใช่ทหารเออให้ตำรวจคุมตัวที่นั่นแหละพี่เผอพูดทหารเหรอทหารตายเต็มเลยเราโง่ทหารมาคุมตัวทหารคุมตัวนี่ก็ยาวปรับทัศนคติปรับทัศนคติละนั่นแหละก็แต่ว่าก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเกิดกับพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวคือเชื่อได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าไปโฟกัสที่คุณพีรพันธ์หรือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติหรอกแต่มันเป็นที่ตัวบุคคลเพราะตอนนี้มันไม่มีใครเล่นการเมืองอะไรกันหรอกใช่น่าจะทำการบ้านกันมากกว่าการเมืองไม่น่าจะมีเพราะว่ามันไม่ช่วยไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของการย้ายพรรคโยกพรรคอะไรต่างๆใช่ไม่ใช่เรื่องของการช่วงปรับครม.อะไรต่างๆใช่แม้ว่าจะมีการมองว่าโอ๊ยทำไมท่านอธิบดีกรมข้าวดูกล้าหาญชันชัยดูกล้ามีใครแบ็กอัพอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ได้รอดูนะว่าจะไปจบอะไรแบบไหนนะนะคุณพีรพันธ์ออกแสดงอาการฉุนฉุนก็เป็นเพราะว่ามันอาจจะกระทบกระเทือนถึงพรรครวมไทยสร้างชาติตรงๆเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าเขาก็อ้างว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วไม่เป็นแต่เขามีตำแหน่งก็มีตำแหน่งประธานกรรมการเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการศาลอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยก็เพิ่งจะให้ออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมก็คือมันเป็นความสับสนโอลหม่านว่าตกลงแล้วคุณเจ๋งเนี่ยมีตำแหน่งอะไรยังไงสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธหมดเหมือนถูกปัดออกทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ของพันนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันมีหลักฐานมันมีการแต่งตั้งเพราะถ้าคุณไม่แต่งตั้งคุณก็ไม่มีเงินเดือนนะแล้วอย่าลืมก็ไม่มีเบี้ยประชุมนะแล้วอย่าลืมเนี่ยว่าตอนเลือกตั้งเจ๋งดอกจิกก็ประกาศสนับสนุนพรรคแล้วก็ไปช่วยหาเสียงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานหรือทีมงานอะไรก็ตามมันจะต้องมีการเซ็นแต่งตั้งไม่งั้นแล้วคุณจะไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบอะไรต่างๆเพราะมันต้องมีหมวกใส่ไปถ้าไม่มีหมวกคุณไปยืนพูดเปล่าๆมันจะมีความน่าเชื่อถืออะไรใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าคุณพีรพันธ์ดูขุ่นๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงระยะหลังเนี่ยมันมีกระแสข่าวลือว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยอย่าลืมว่ายังเป็นแคนดิเดตนายกนะจำได้ไหมพักมันตกไปแล้วอ่ะใช่ไงแต่เข้าใจป่ะเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคุณตู่จตุพรนะที่ก่อนหน้านี้เคยพูดว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์จะกลับมา2ปีช่วงที่คุณเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยอุ้งอิงยังไม่มาหรอกจะเป็นลุงตู่แต่พอสักพักหนึ่งคนก็คงเช็คแล้วว่าโอ้ยลุงตู่เขาไม่กลับมาแล้วก็เลยไปโยนที่คุณพีรพันธ์ว่าเนี่ยเป็นตัวแทนลุงตู่คนดีเด็ดคนที่สองของพรรคก็คืออาจจะเป็นดีลพิเศษหรืออะไรก็ได้ไงก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาจ้องที่คุณพีรพันธ์แล้วคุณพีรพันธ์ก็มาดูแลคุมกระทรวงยุติธรรมเขามองข้ามพรรคอันดับสองอย่างภูมิไทยทั้งชาติไปแล้วเหรอไอ้ภูมิใจไทยภูมิใจไทยไปแล้วเหรออนุทินทำไมไม่มองภูมิใจไทยทั้งชาติผสมพันธ์กันไปแล้วรวมไปเลยก็คือหมายว่าเขามองในแง่ดีวไงดีว่ารัฐมนตรีพลังงานถ้างั้นให้มองเกมกันมันไปตกที่พรรคพลังประชารัฐอยากเป็นนายกหรือเปล่าไอ้หลุงป้อมว้าวเข้าใจป่ะคือไอ้กระแสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนเชียร์ใช่ไหมแล้วก็มีการมองว่าเฮ้ยถ้าลุงตู่ไม่มาเนี่ยยังมีคุณพีรพันธ์อยู่เผื่อถ้าพีรพันธ์จะมาฉะนั้นตัดตอนมันก่อนเลยดีไหมโอ้อันนี้ไปคิดกันแบบนั้นไงก็เลยมีการนี่ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย
ว่าทำไมไปจะเล็งคุณพีรพันธ์หรือเปล่าอันนี้ไงเป็นที่มาของทำให้เขาคิดแบบนั้นแต่พอเราพูดเรื่องของความเป็นนายกเรื่องของแคนดิเดตเรื่องเผื่อส้มหลงส้มหล่นเนี่ยคุณลืมอุ้งอิงไปเหรอต้องไปนึกไม่อุ้งอิงยังไงเขาต้องมาเลือกตั้งหน้าอยู่แล้วนะไปสู้ลุ้นกันเลือกตั้งหน้าแต่ตอนนี้เขาให้โฟกัสลุงป้อมด้วยไงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเห็นไหมงัดเสื้ออะไรมาใส่เนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าชอบมากนะเมื่อวันก่อนก็ใส่ไอตัวที่เป็นไอปากที่เป็นผู้หญิงอ่ะปากใช่ใช่ลิปสติกอ่ะที่แบบสีแบบแจ๊ดๆอ่ะวันอังคารที่เขามีเปิดบ้านป่าลอยต่อแล้วก็แกนนำพักไปนั่งกินพบป่าอะไรอ่ะก็ใส่แจ็คเก็ตตัวนี้อีกแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหสีชมพูเลยทีเดียวนะคือแค่จะสะท้อนว่าพลเอกประวิตรเนี่ยลองกลับมาแต่งตัวแบบจับๆแบบสมัยใจบันดาลแรงทรงอย่างแบดเนี่ยเขาจะโชว์น้ำหนักเขาที่หายไป14กิโล14กิโลอันหนึ่งโชว์ว่าฉันยังไหว2คือทำให้ลูกพักเหมือนมีความหวังโอ้ลูกพักบางคนอาจจะกลับบ่ายอีกแล้วทำไมอะไรอย่างนี้ไปไหนจะหวังอะไรไม่รู้เนี่ยแต่เหมือนกับว่าดูมีความหวังแต่เราไม่ได้มองเลยนะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะมีโอกาสอะไรกลับมาแกไปแอบคิดหรือเปล่าว่าที่อาจารย์วาลินพูดน่ะหมายถึงแกหรือเปล่าโธ่ลุงป้อมนะเดี๋ยวไม่กลัวลุงป้อมจะเจ็บซ้ำท่านแกเหอะอะไรที่มันมีความสุขให้แกทำป่ะไม่กลัวแกจะเจ็บซ้ำช้ำจะเจ็บก็เรื่องของแกตัวของแกไหมแกจะยิ่งเจ็บกว่ากว่าเดิมนะเจ็บครั้งแรกนี่ยังไม่ทันหายดีเลยนะนี่มีคนมาปลุกตั้งความหวังให้ไปหวังอีกแล้วจะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าคนเข้าหาลุงป้อมคึกมากโดยเฉพาะวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ารถเนี่ยมีรถบัสมีรถอะไรจอดเลยเกยไปถึงบ้านพลเอกประยุทธ์เลยนะเอาว่าอะไรป่ะเขาถึงขั้นมาตั้งโต๊ะข้างนอกอะใช่ไหมมาตั้งโต๊ะข้างนอกแหล่งข่าวพี่เลิกแจ้งมาแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นขนาดนั้นเขามีภาพของพรรคเลยมีภาพของพรรคออกมาคือถึงขั้นว่าไอในห้องรับไม่หมดอ่ะได้บอกป่าปิดป่าเปิดอีกแล้วเปิดแล้วเปิดตั้งแต่ตอนปีใหม่ไงป่าเปิดเปิด3วัน3คืนน่ะที่เขาเปิดบ้านน่ะเดี๋ยวก่อนเพลงโบราณของอะไรประตูโรงงานเปิดแล้วตัวเราจริงๆมันเปิดหรือปิดจึงข่าวมองมนต่างมนมันมีกี่คนมาเข้าใจเห็นใจคาราบาวนี่ว่าเออใช่ฮะคนหนังเหนียวคาราบาวแอเล็กร้องใช่ไหมคนหนังเหนียวคาราบาวนี่มันไม่ใช่ป่านะประตูโรงงานปิดแล้วตัวเราอันนี้เปิดแล้วเออแสดงว่าจะทำจะผลิตอะไรจะทำอะไรกันอีกเหรอเออโอ้แล้วเรายังไม่ได้เจอบิ๊กป๊อตเลยอ่ะว่าจะถามไงที่มีข่าวว่าบิ๊กป๊อตจะเจอก็เหมือนไม่เจอจะลาออกเจอก็เหมือนไม่เจอที่มีข่าวว่าบิ๊กป๊อตเนี่ยถอดใจอยากจะลาออกและไปช่วยอยู่เบื้องหลังและให้ลุงป้อมเนี่ยหาคนมาเป็นรัฐมนตรีแทนในการปรับครม.คราวหน้าเออยังไม่ได้เจอกันเลยอย่างน้อยก็นั่งไปเถอะการเป็นรัฐไม่ก็คือมีข่าวว่าลุงป๊อตเนี่ยพลเอกพัชรวาทเนี่ยมานั่งคุยกับพลเอกประวิตรบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วคือแบบเบื่อไม่ไหวแล้วเช้ามาต้องเข้าไปทำงานมีประชุมแล้วก็มีแล้วก็มีคนด่าหาว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมไม่อยากอยู่แล้วลุงป้อมเขาก็เลยปลอบเขาก็เลยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรสู้เองเก่งอย่างงู้นอย่างงี้สู้ต่อไปไอ้น้องไม่บอกพี่มาเป็นแทนผมไหมไม่เขาบอกแล้วว่าให้หาคนมาเป็นแทนเขานี่ไงมันก็เลยมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาตระกูลอุตมะอะไรมาสองคนอ่ะเอาเรียกว่าอะไรนะกิสวงสองกุมารสามกุมารสองกุมารนะคือสองกุมารเนี่ยมันเป็นแค่ข้อเสนอของแกนนำพรรคเดิมเนี่ยบางคนแค่นั้นเองแต่พลเอกประวิตรน่ะไม่น่าจะเอาหรอกพลเอกประวิตรก็เลยลือกันนะว่าเฮ้ยแล้วเขาจะหาแล้วมันตีใหม่มาแทนคุณมาแทนบิ๊กป๊อตแต่เชื่อได้ว่าบิ๊กป๊อตก็ต้องคงเป็นไปอ่ะเป็นไปต่ออ่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะปรับครม.เมื่อไหร่แค่นั้นเอง